ระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมายังถิ่นกำเนิดของพระองค์ทรงสั่งสอนในสารธรรมของชาวยิวประชาชนต่างประหลาดใจและพูดว่าคนนี้เอาปรีชาญาณและอำนาจทำอัศจรรย์มาจากที่ใดเขาเป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือแม่ของเขาชื่อมารีพี่ชายน้องชายของเขามิใช่ยากอบโยเซฟซีโมนและยูดาหรือพี่สาวน้องสาวทุกคนของเขาก็อยู่กับเรามิใช่หรือเขาไปได้สิ่งเหล่านี้มาจากที่ใดคนเหล่านี้รู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิดและในบ้านของตนพระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่มากนักเพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงประเจริญเถิดพี่น้องที่รักทุกท่านครับในพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าถูกคนบ้านเดียวกับพระองค์ปฏิเสธนะครับอาจจะไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกับพระองค์ตามความเชื่อของเราแต่คงจะเป็นญาติกันคนในหมู่บ้านเดียวกันเห็นกันมาตั้งแต่เด็กพวกเขาก็อาจจะทึ่งในสติปัญญาพลังอำนาจของพระเยซูเจ้าแล้วก็อัศจรรย์ต่างๆที่เขาอาจจะได้ยินเสียงหรือเสียงเล่าอ้างต่อๆกันมาในเมืองอื่นพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนจากบ้านเดียวกับพวกเขาเนี่ยจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้แต่แทนที่พวกเขาจะยอมรับแล้วก็ภูมิใจในพระองค์ในคนบ้านเดียวกันเนี่ยที่อาจจะเรียกได้ว่าไปทำชื่อเสียงให้กับผู้คนในเมืองอื่นว่าโอ้คนจากนาซาเรสเนี่ยโอ้ทำอัศจรรย์ช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขนาดนี้แต่พวกเขากลับด่วนตัดสินตั้งข้อกังขาแล้วก็ไม่ยอมรับพระองค์เพียงเพราะว่าพระองค์มีที่มาจากภูมิหลังที่เขาอาจจะเห็นว่าต่ำต้อยเช่นเดียวกับพวกเขาเรื่องนี้ก็สอนใจเรานะครับว่าความเชื่อเนี่ยมันได้มาไม่ง่ายนักเหมือนอย่างที่ท้ายในพระสารวันนี้ที่พระสารบันทึกไว้ว่าเพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อเรามนุษย์เนี่ยมักจะด่วนตัดสินคนอื่นแล้วก็ช้าที่จะเชื่อคนที่มีความแตกต่างไปจากเราหรือว่าเด่นไปจากเราแต่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้เรามีความเชื่อในพระองค์เองแล้วก็ในเพื่อนพี่น้องด้วยแม้ว่าอาจจะยากหรือว่าทำใจลำบากที่จะเชื่อหรือว่าไว้ใจพระองค์หรือว่าคนเหล่านั้นพระองค์อยากให้เราได้มองเห็นศักยภาพในตัวผู้อื่นครับแม้ว่าพวกเขาจะมีพื้นเพที่ต่ำต้อยแค่ไหนก็ตามพี่น้องที่รักครับวันนี้พระศาสนจักรได้เชิญชวนเราให้ระลึกถึงท่านนักบุญยอนมารีเวียนเนผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระสงฆ์ตั้งแต่ก่อนเข้าบรรเนนเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนที่ท่านเป็นสามเณรที่กำลังเตรียมตัวจะเป็นพระสงฆ์และแม้กระทั่งท่านบวชเป็นพระสงฆ์ไปแล้วท่านถูกคนจำนวนมากปฏิเสธเพียงเพราะว่าท่านเกิดในครอบครัวที่ยากจนแถมยังเรียนไม่เก่งด้วยแต่เพราะท่านมีความเชื่ออย่างลึกซึ้งในพระเจ้าแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นทำงานอภิบาลอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกไปช่วยเหลือผู้คนออกไปเยี่ยมเยียนบรรดาสัตบุรุษในความรับผิดชอบของท่านเนี่ยแล้วก็การโปรดศีลอภัยบาปหรือว่าการฟังแก้บาปที่เรียกว่าทำให้ท่านมีชื่อเสียงเลยเพราะว่าท่านตั้งใจที่จะฟังแก้บาปที่จะช่วยเหลือวิญญาณของผู้คนให้รอดท่านจึงกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็ช่วยผู้คนจำนวนมากได้กลับใจได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้กลับมามีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของท่านนักบุญยอมมารีเวเน่เนี่ยจึงสอนเราด้วยครับว่าความเชื่อไม่เกี่ยวกับภูมิหลังหรือว่าการศึกษาของเรามันเป็นความเต็มใจของเรามากกว่าที่จะไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เดินตามเสียงเรียกของพระองค์เพราะว่าเมื่อเรามีความเชื่อลึกซึ้งมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถเอาชนะความท้าทายต่างๆแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ได้ในที่สุดครับขอพระเป็นเจ้าได้โปรดช่วยเราแต่ละคนให้มีความเชื่อในพระองค์อยู่เสมอแม้จะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใดก็ตามแล้วก็ขอพระองค์ได้ช่วยเราให้ได้เห็นได้เข้าใจแล้วก็ได้ยอมรับในศักยภาพของตัวผู้อื่นแม้ว่าเขาจะมีที่มามีพื้นเพที่ต่ำต้อยเพียงใดก็ตามอาเมน